จากเรื่องวุ่นๆในสภาผู้แทนราษฎรไปที่สภาสูงมั่งอันนี้วุ่นไม่หนักเลยฮะวุ่นหนักเลยฮะคือโอ้ยนะโอ้โหก็มีความชัดเจนแล้วแม่เออชัดเจนแล้วเพราะว่าอธิบายแล้วเอามาถดชัดเจนว่าประโยชน์ทับซ้อนคือมันมี2ประเด็นเรื่องเนี้ยประเด็นเรื่องการอธิบายเรื่องประโยชน์ทับซ้อนกับประเด็นเรื่องการอธิบายว่าทำไมเพิ่งมาตั้งสำรองอีก50คนเมื่อวันที่11มิถุนายนแล้วเล่นอะไรกับราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมฮะมันมีหลายประเด็นมากคือถึงขนาดมีคนถามว่าอันนี้คุณตั้งกรรมการสรรหากันจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรือครับและลีลาอะไรกับการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการในการสรรหาสว.นะฮะจนที่สุดแล้วเนี่ยถูกกดดันจนจันทร์วิษณุต้องออกมาเปิดเผย10รายชื่อให้ดูเลยแล้วกันนะฮะว่ามีใครกันบ้างเนี่ยนะครับ10ท่านนี้เนี่ยนะครับมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยครับรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ทราบกันดีอยู่แล้วครับเป็นประธานคือรู้มาคนเดียวตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรู้2คนมีอาจารย์วิษณุอีกคนนึงคือเขาบอกว่ามันมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลฮะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมี5คนก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคือแล้วอธิบายพร้อมเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยสรรหาบุคคลในระเบียบวงต่างๆมาคนละ50ชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยหาจากบุคคลสายความมั่นคงตำรวจทหารแต่ว่าแล้วก็คุณสมคิดเนี่ยจากแวดวงเศรษฐกิจคุณประจินจันตองจากวงการการศึกษาที่ทำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสื่อมวลชนพลเอกชัดชัยสาริกัญญะเนี่ยจากสายเกษตรสาธารณสุขสังคมครับอาจารย์พิษณุเองสรรหาคนจากสายกฎหมายราชการเกษียณแล้วก็ส่วนตัวแทนคสช.เนี่ยมี4คนคือพลเอกธนศักดิ์พลเรือเอกณรงค์พลเรือเอกอดุลแสงสิงแก้วพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วก็ยังมีคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนะที่รู้จักสนช.หลายคนซึ่งเป็นประธานสวตอนนี้ด้วยก็รวม10คนแต่คุณพรเพชรเนี่ยลาออกไปไม่ได้เข้าประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือแบบว่าเบื้องต้นตั้งกฎกติกาว่าต้องพิจารณารายชื่อคนที่เป็นสนช.คือเป็นสปท.อะไรเนี่ยกรรมการศาสตร์ที่มีอยู่หลายคณะแบบต่างๆเนี่ยก็ทั้ง10คนหาชื่อมาได้500คนพอได้500แล้วคุณพรเพชรก็ลาออกไม่ได้เข้าประชุมเลยก็เหลือแค่9คนแต่ไม่ได้ตั้งใครเพิ่มแล้วก็คุณพรเพชรลาออกเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ได้บอกต้องไปถามคุณพรเพชรแล้วก็นำรายชื่อประวัติมาประชุมอย่างเป็นทางการเต็มคณะ3ครั้งไม่เป็นทางการ3ครั้งบอกว่ามีการประชุมที่ป่าลอยต่อ1ครั้งทำเนียบรัฐบาล2ครั้งไม่เป็นทางการอีก3ครั้งที่ทำเนียบเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบถือว่าไม่เป็นทางการแล้วก็400กว่าชื่อเนี่ยก็เหลือคัดเลือกเหลือ395 194เป็นตัวจริงตัวสำรองอีก50ทำบัญชีแล้วก็ส่งไปที่คสช.คสช.ก็พิจารณา3ครั้งไล่เรียงทีละชื่อเองเป็นคนอ่านรายชื่อพร้อมบอกประวัติครับแล้วก็บอกว่าหากพบว่ารายชื่อใดมีส่วนได้ส่วนเสียก็จะถูกคัดออกโดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อส่วนใหญ่จะอิงกับผู้ดำรงตำแหน่งเป็น2สนช.สปท.คณะกรรมการยุทธศาสตร์ส่วนรายชื่อของสว.ที่เป็น1ในคณะกรรมการสรรหาผู้ใดผู้นั้นมีชื่อเสนอเนี่ยนะก็จะถูกงดออกเสียงหรือไม่อยู่ในที่ประชุมโดยทุกอย่างถูกจดลงในวาระการประชุมพร้อมยืนยันว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดเสนอรายชื่อตัวเองให้เป็นหนึ่งในสว.สรรหาส่วนที่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาก่อนนั้นก็เนื่องจากเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นคืออันนี้เขาอธิบายได้ตลกมากแกบอกว่าคือแกบอกว่าไม่มีส่วนได้เสียคือเวลาที่มีกับคืออธิบายว่าคล้ายๆกับว่าไม่มีใครเสนอชื่อตัวเองคือหนึ่งฝ่ายแต่ละฝ่ายที่เสนอ50คนเนี่ยไม่มีใครเสนอชื่อตัวเองครับใช้ได้แล้วก็คือแต่ว่าคนอื่นเสนอชื่อได้คนที่นั่งข้างๆนี่แหละคนที่นั่งข้างๆคือนั่นคือสรุปแล้วก็คือใน10คนเนี่ยเป็นสว6คนครับคือคุณชัดชัยสาริกัญญะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะพลอากาศเอกประจินจันตองพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์พลเอกณรงค์พิพัฒนาสายพลเอกอดุลพลเอกอดุลแสงสิงแก้วแล้วก็คุณพรเพชรวิชิตชลชัยทั้งหมดในกรรมการสรรหา10คนเนี่ยนะกลับมาเป็นสว6คนส่วนอีก4คนเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรมีน้องคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์มีพี่คือคุณสมจัดแล้วก็คุณวิษณุก็มีน้องและเดี๋ยวใครอีกคนหนึ่งนะทั้งหมดเนี่ยคือก็มีพี่มีน้องหมดคุณอนุพงษ์ไม่มีคุณอนุพงษ์เนี่ยโอ้คุณอนุพงษ์ไม่มีคนเดียวคนเดียวไม่มีญาติไม่มีเครือญาติไม่มีใครเลยเพราะนั้น6คนผมเลือกจาก10คนเลือกตัวเองไม่ใช่เลือกตัวเองเพื่อนเลือกเพื่อนเสนอชื่อเข้ามาเหมือนเพื่อนยืมเลยเพื่อนเสนอชื่อเข้ามาแล้วก็อีก3คนเนี่ยเพื่อนเสนอชื่อน้องพี่ครับหรือว่าพี่เสนอเองไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้เสนอตัวเองแน่ๆแต่ว่าเขาอาจจะเสนอน้องหรือเปล่าเขาไม่เสนออันนี้ไม่ชัดน่าจะไม่เสนอโดยมารยาทอ่ะเขามีมารยาทเนี่ย
ฟังวิษณุให้เข้าใจมั้งสิเขาไม่มารยาทเธอช่วยเสนอหน่อยคือวิษณุเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเสนอหน่อยไอ้เวลาที่พอมีบังเอิญแบบเมื่ออ่านถึงรายชื่อใครที่มีส่วนได้เสียอยู่ก็ให้ออกก็ต้องออกจากนอกห้องประชุมหรือไม่ก็งดออกเสียงแล้วก็บางคนเนี่ยบางทีแบบมันไม่ทันอ่ะมันออกไม่ทันก็นั่งอยู่นั่นแหละแต่งดออกเสียงเขามีมารยาทมากเลยเขามีออกไม่ทันด้วยเหรอแปลว่าตอนเสนอชื่อน้องอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุไม่อยู่ในที่ประชุมอยู่แหละแต่บางทีไม่ทันออกไม่ทันก็งดออกไม่พูดอะไรไปเลยไม่พูดอะไรใช่ไหมอีก9คนก็ลงอีก8คนก็ลงมติเอาครับแล้วเราก็จะเข้าใจกันได้ว่าอย่างเงี้ยคือเราก็จะพบว่าติ้งต่างถ้าเราอธิบายแบบความเข้าใจตามประชาชนก็คือคุณธนศักดิ์เนี่ยเสนอชื่อคุณอรงติ้งต่างคุณอรงก็เสนอชื่อคุณอดุลคุณอดุลก็เสนอชื่อคุณธนศักดิ์ก็วนกันธนศักดิ์แล้วก็คุณฉัตรชัยก็จะเสนอชื่อน้องคุณวิษณุคุณวิษณุก็เสนอชื่อน้องพลเอกวนกันไปแล้วก็น้องพลเอกแล้วก็คุณประวิตรก็เสนอชื่อคุณประจินแล้วคุณประจินก็เสนอชื่อพี่คุณสมคิดเราอย่างเงี้ยไม่ผิดฮะเราไม่วนกันไปลองฟังจากวิษณุชี้แจงหน่อยนะครับเมื่อไปถึงรายชื่อใครที่มีส่วนได้เสียอยู่ในที่ประชุมไม่ว่าในชั้นกรรมการสรรหาหรือในชั้นคสช.คนนั้นก็จะถ้าหากออกนอกประชุมได้ท่านก็ออกถ้าออกไม่ทันพระอ่านมันไปถึงแล้วท่านก็จะงดออกเสียงใดๆไม่บวชไม่อะไรด้วยแล้วก็จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมเช่นนั้นด้วยจนกระทั่งสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยมีอยู่บางชื่อที่มีปัญหาที่ประชุมก็มีมติว่าเพื่อไม่ต้องเรียกประชุมอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อเราไปทาบทามเขาอาจจะปฏิเสธไม่เอาหรือว่าเราเลือกเขาแล้วแต่ปรากฏคุณสมบัติทีหลังมันไม่ครบก็ให้หัวหน้าคสช.ใช้ดุลพินิจเปลี่ยนคนเหล่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประมาณ 4-5 คนเท่านั้นการมีชื่อคุณจรูวิทย์อยู่แล้วแต่ว่าขณะที่จะยังอยู่ในตำแหน่งตอนนี้จะไม่มองถูกมองว่าเรื่องความเป็นกลางก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะท่านก็ยังไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปครับคืออันเนี้ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือสว.สำรองที่ตั้งมาเนี่ยมันมีทั้งสื่อทั้งอะไรใช่ไหมแล้วก็มีคุณจรุงวิทย์ครับซึ่งเป็นเลขากกต.ครับท่านเหมือนจรุงวิทย์ผมมานะฮะก็ไม่เป็นรายงานก็มีแค่รายชื่อเสนอแต่ยังไม่ได้เป็นพอจะเป็นก็ต้องลาออกภายใน24ชั่วโมงไงนั่นแปลว่าจะมีผลตอบแทนให้แล้วใช่ไหมมันมีอะไรต่างตอบแทนไม่ใช่ใช่อันนี้แปลว่ามีต่างตอบแทนใช่ไหมอันนี้มันจะทำให้การทำหน้าที่กกต.เป็นยังไงและขาดมาตรฐานจริยธรรมหรือเปล่าเออคือเรื่องนี้เนี่ยพูดจริงๆนะเรื่องนี้ต้องถึงศาลปกครองกับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าศาลปกครองชี้ว่านี่เป็นเรื่องภายในคณะกรรมการสรรหาศาลปกครองต้องมีอำนาจในการเพราะมันเรื่องทางปกครองศาลปกครองต้องดูและพิจารณาว่านี่คือประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าถ้าจะปล่อยให้วนกันเลือกกันอย่างนี้แล้วก็บอกว่านั่นไม่ประโยชน์ทับซ้อนเป็นมาตรฐานอาจารย์วิษณุคือคำผูกพันตัดสินสูงสุดนี่เดี๋ยวต่อไปประโยชน์ทับซ้อนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยใช้มาตรฐานนี้ครับถูกไหมแล้วก็ช่วยอนุมัติงบเข้าบริษัทหน่อยผมงดออกเสียงเอาอย่างนี้ได้ไหมแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเนี่ยนอกจากคุณไม่เปิดชื่อใครกรรมการสรรหาในราชกิจจาเหมือนกับไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับจิ้มกันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบอันเนี้ยคือมันก็คือว่าพิรุธของมันก็คือว่าเขาบอกว่าต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน3วันไอ้รายชื่อสำรองรายชื่อสำรองในไอ้คำประกาศชุดหลังเนี่ยมันมีเขียนไว้ในนั้นว่าให้ถือว่าพูดเขียนทำนองว่าให้ถือว่าไอ้ตอนชุดแรกประกาศนั่นน่ะทำตามทันตามรัฐธรรมนูญแล้ว3วันชุดนี้ตามไปทีหลังครับคือมันทำภายใน3วันมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารายชื่อเนี้ยสำรอง50คนเนี่ยมันต้องเสร็จตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแล้วทำไมไม่ประกาศครับคือมันต้องเสร็จไงใช่มันต้องเสร็จภายในวันที่11พฤษภาคมเหมือนกันหมดแล้วทำไมไม่ประกาศคุณวิศนุก็บอกว่าก็3วันก็เราก็เสร็จทั้งนั้นแล้วแต่ว่ารอให้แบบมีการตั้งประธานพฤษภาก่อนแล้วเราค่อยส่งชื่อไปเพราะฉะนั้นเราทำทีหลังเราส่งทีหลังไม่เป็นไรอะไรหรอกคือคำถามเนี่ยประเด็นนี้มันขัดกันหมดเลยมันขัดหมดเอ้าทำไมคุณประกาศ50คนแรกได้ไง